ดูกระราภิกษุทั้งหลายแม่น้ำคงคานี้พึงนำกลุ่มฟองน้ำใหญ่มาบุรุษผู้มีจักษุพึงเห็นเพ่งพิจารณากลุ่มฟองน้ำใหญ่นั้นโดยแยบคายเมื่อบุรุษนั้นเห็นเพ่งพิจารณาอยู่โดยแยบคายกลุ่มฟองน้ำนั้น พึงปรากฏเป็นของว่างเปล่าหาสาระมิได้เลยสาระในกลุ่มฟองน้ำพึงมีได้อย่างไรแม้ฉันใดรูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีตยอยู่ในที่ไกลหรือในที่ใกล้ภิกษุย่อมเห็นเพ่งพิจารณารูปนั้นโดยแยบขายเมื่อภิกษุนั้นเห็นเพ่งพิจารณาอยู่โดยแยบขายรูปนั้นย่อมปรากฏเป็นของว่างเปล่าหาสาระมิได้ สาระในรูปพึงมีได้อย่างไรฉันนั้นเหมือนกันดูกระาภิกษุทั้งหลายเมื่อฝนเมล็ดหยาบตกอยู่ในสาระสมัยฟองน้ำในน้ำย่อมบังเกิดขึ้นและดับไปบุรุษผู้มีจักสุพึงเห็นเพ่ง พิจารณาฟองน้ำนั้นโดยแยบขายเมื่อบุรุษนั้นเห็นเพ่งพิจารณาอยู่โดยแยบขายฟองน้ำนั้นพึงปรากฏเป็นของว่างเปล่าหาสาระมิได้เลยสาระในฟองน้ำนั้นพึงมีได้อย่างไรแม้ฉันใด เวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือพระณีตอยู่ในที่ไกลหรือในที่ใกล้ภิกษุย่อมเห็นเพ่งพิจารณาอยู่โดยแยบขาย เวทนานั้นย่อมปรากฏเป็นของว่างเปล่าหาสาระมิได้สาระในเวทนาพึงมีได้อย่างไรฉันนั้นเหมือนกันดูกระพิกษุทั้งหลายเมื่อเดือนสุดท้ายแห่งฤดูร้อนยังอยู่พยับแดด ย่อมเต้นระยิบระยับในเวลาเที่ยงบุรุษผู้มีจักษุพึงเห็นเพ่งพิจารณาพยับแดดนั้นโดยแยบคายเมื่อบุรุษนั้นเห็นเพ่งพิจารณาอยู่โดยแยบคายพยับแดดนั้นพึงปรากฏเป็นของว่างเปล่าหาสาระมิได้เลย สาระในพยับแดดพึงมีได้อย่างไรแม้ฉันใดสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประนีตอยู่ในที่ไกลหรือในที่ใกล้ ภิกษุย่อมเห็นเพ่งพิจารณาอยู่โดยแยบคายสัญญานั้นย่อมปรากฏเป็นของว่างเปล่าหาสาระมิได้สาระในสัญญาพึงมีได้อย่างไรก็ฉันนั้นเหมือนกันแหลดูกระภิกษุทั้งหลาย บุรุษผู้มีความต้องการด้วยไม้แก่นเสาะหาไม้แก่นเที่ยวแสวงหาไม้แก่นอยู่ถือเอาจอบอันคมพึงเข้าไปสู่ป่าบุรุษนั้นพึงเห็นต้นกล้วยใหญ่ตรงใหม่ยังไม่เกิดแก่นในป่านั้นพึงตัดโคนต้นกล้วยนั้นแล้วจึงตัดปลาย แล้วจึงปอกกาบใบออกบุรุษนั้นปอกกาบใบออกไม่พึงได้แม้กระพีในต้นกล้วยใหญ่นั้นจะพึงได้แก่นแต่ที่ไหนบุรุษผู้มีจักษุพึงเห็นเพ่งพิจารณาอยู่โดยแยบขายซึ่งต้นกล้วยใหญ่นั้นเมื่อบุรุษนั้นเห็นเพ่ง พิจารณาอยู่โดยแยบคายต้นกล้วยใหญ่นั้นพึงปรากฏเป็นของว่างเปล่าหาแก่นมิได้แก่นในต้นกล้วยพึงมีได้อย่างไรแม้ฉันใดสังขารเหล่าใดเหล่าหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตอยู่ในที่ไกลหรือในที่ใกล้ภิกษุย่อมเห็นเพ่งพิจารณาสังขารนั้นโดยแยกไข่เมื่อภิกษุนั้นเห็นเพ่งพิจารณาอยู่โดยแยกขย่สังขารนั้น ย่อมปรากฏเป็นของว่างเปล่าหาสาระมิได้สาระในสังขารทั้งหลายพึงมีได้อย่างไรฉันนั้นเหมือนกันแลดูกระภิกษุทั้งหลายนักเล่นกลหรือลูกมือนักเล่นกลพึงแสดงกลที่หนทางใหญ่สี่แพร่ง บุรุษผู้มีจักสุพึงเห็นเพ่งพิจารณากลนนั้นโดยแยบคายเมื่อบุรุษนั้นเห็นเพ่งพิจารณาอยู่โดยแยบคายกลนนั้นพึงปรากฏเป็นของว่างเปล่าหาสาระมิได้สาระในกลพึงมีได้อย่างไรแม้ฉันใด วิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือปราณีตอยู่ในที่ไกลหรือในที่ใกล้ภิกษุย่อมเห็นเพ่งพิจารณาอยู่โดยแยบคาย เมื่อภิกษุเห็นเพ่งพิจารณาวิญญาณน,นั้นโดยแยบคายวิญญาณน,นั้นย่อมปรากฏเป็นของว่างเปล่าหาสาระมิได้สาระในวิญญาณพึงมีได้อย่างไรฉันนั้นเหมือนกันแหล ดูกระภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายทั้งในรูปทั้งในเวทนาทั้งในสัญญาทั้งในสังขารทั้งในวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัด ย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี พระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันุ์แห่งพระอาทิตย์ทรงแสดงแล้วว่ารูปอุปมาด้วยกลุ่มฟองน้ำเวทนาอุปมาด้วยฟองน้ำสัญญาอุปมาด้วยพยับแดดสังขารอุปมาด้วยต้นกล้วยและวิญญาณอุปมาด้วยก่น ภิกษุย่อมเพ่งพิจารณาเห็นเบญจขันนั้นโดยแยก่ายด้วยประการใดๆเบญจขันนั้นย่อมปรากฏเป็นของว่างเป็นของเปล่าด้วยประการนั้นนั้นก็การละธรรมสามอย่างอันพระพุทธเจ้าผู้มีปัญญาดังแผ่นดิน ปรารบกายนี้ทรงแสดงแล้วท่านทั้งหลายจงดูรูปอันบุคคลทิ้งแล้วอายุไออุ่นและวิญญาณย่อมละกายนี้เมื่อใดเมื่อนั้นกายนี้อันเขาทอดทิ้งแล้วย่อมเป็นเหยื่อแห่งสัตว์อื่นหาเจตนามิได้ นอนทับถมแผ่นดินนี้เป็นความสืบต่อเช่นนี้นี้เป็นกลสำหรับหลอกลวงคนโง่เบญจขันเพียงดังว่าเพชฌชาคาตผู้หนึ่งเราบอกแล้วสาระย่อมไม่มีในเบญจขันนี้ภิกษุผู้มีความเพียรอันปรารบแล้ว มีสัมปชัญญะมีสติพึงพิจารณาขันทั้งหลายอย่างนี้ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนภิกษุเมื่อปรารถนาบทอันไม่จุติคือนิพพานพึงละสังโยชน์ทั้งปวงพึงกระทำรรที่พึ่งแก่ตนพึงประพฤติดุดบุคคลผู้มีศีรษะ อันไฟไหม้ดังนี้